ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่เกม TO Town กันอีกเช่นเคยนะฮะก็ตอนนี้อยู่กับซีรีส์ใหม่เนาะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะฮะก็มีหลายคำถามนะครับว่าหมวดสร้างสรรค์มันทำยังไงสร้างห้องแบบอิสระทำยังไงนะฮะก่อนจะเริ่มซีรีส์นี้หรือเริ่มคลิปนะฮะเราก็จะมาสอนกันคร่าวๆก่อนนะฮะก่อนอื่นนะฮะสมมติว่าคุณอยากจะสร้างแบบแบบอิสระเนาะไม่แบบไม่มีตัวล็อกแบบเนี้ยไม่มีโซนล็อกอย่างเงี้ยก็แนะนำกดเข้าไปที่เซฟนะฮะเห็นไหมรูปเซฟเนี่ยกดเข้าไปฮะแล้วกดเข้าไปที่สร้างเมืองใหม่ทีนี้ก็เลือกฮะว่าจะเอาภูมิประเทศแบบไหนซึ่งซีรีส์นี้ผมขอภูมิประเทศที่มีน้ำหน่อยนะฮะหนักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าซีรีส์นี้ผมกะว่าสร้างค่ายทหารเรือด้วยแหละนี่นี่แหละแล้วทีนี้นะฮะเราก็กดเข้าไปที่มาพักผ่อนดูบรรยากาศชายหาดริมน้ำนะฮะกดเข้าไปทีนี้มันจะมีโหมดให้เลือกใช้โหมดง่ายโหมดบางการแล้วก็โหมดยากนะฮะซึ่งถ้าใครอยากเล่นโหมดสร้างสรรค์นะฮะก็กดไปที่อันสุดท้ายอันล่างสุดเลยนะเนี่ยเห็นไหมกดไปที่อันนั้นเนี่ยกดไปที่อันที่ผมกดเนี่ยกดไปที่อันที่ผมกดเนี่ยโอเคแล้วทีนี้ก็กดสร้างนะฮะแล้วก็รอมันสักแป๊บทีนี้ครับเราก็จะเล่นโหมดสร้างสรรค์ได้แล้วเล่นโหมดสร้างสรรค์แล้วฮะตอนนี้ง่ายๆครับเอาจริงง่ายๆมากเลยนะสร้างโหมดสร้างสรรค์ง่ายๆมากเลยก็มีหลายคนถามนะครับว่าเล่นโหมดสร้างสรรค์ยังไงก็นะผมสอนนะคลิปเนี้ยถ้ามีคนถามอีกผมจะถ้าสมมุตินะถ้าผมเล่นถ้าผมทำคลิปนี้เสร็จแล้วปุ๊บถ้าผมทำคลิปนี้เสร็จปั๊บแล้วทีเนี้ยมีคนมาถามผมอีกรอบนะผมจะไล่ให้ไปดูคลิปนี้เลยไล่ให้ไปดูคลิปนี้เลยเพราะว่าผมสอนแล้วนะโอเคนะโอเคก็เริ่มซีรีส์เลยดีกว่าเนาะก็เราสอนเรียบร้อยแล้วก็หาตำแหน่งเมืองก่อนนะเราจะเอาเมืองเราจะตั้งเมืองไหนซึ่งเราจะเล่นในโหมดสร้างสรรค์นะก็ซีรีส์นี้นะจะเหมือนกับซีรีส์ปกตินะฮะแต่แตกต่างแค่โหมดสร้างสรรค์เนาะโหมดสร้างสรรค์โอเคผมเปิดภัยพิบัติไปแล้วเมื่อกี้ผมลืมเปิดภัยพิบัตินะฮะก็อย่างที่บอกฮะโหมดนี้เป็นโหมดสร้างสรรค์นะเป็นโหมดสร้างสรรค์แต่ก็เหมือนกับซีรีส์หลักก็แหละก็คือแบบสร้างเมืองไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมได้เปิดภัยพิบัติแล้วเนาะได้เปิดภัยพิบัติแล้วให้เหมือนกับซีรีส์หลักนะซีรีส์หลักเราก็เปิดภัยพิบัติตลอดนะฮะก็นะให้มันเหมือนกับซีรีส์หลักนะฮะเพิ่มเติมคือเป็นโหมดสร้างสรรค์จะได้สร้างอะไรง่ายๆนะฮะโอเคฮะก็มาเริ่มสร้างแบบแบ่งกันก่อนดีกว่าเนาะซึ่งถนนที่ผมจะใช้ก็จะเป็นถนนแบบปกติทั่วไปนะก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งโซนเมืองต้องผมต้องหาก่อนนะโซนเมืองจะเอาตรงไหนดีโซนเมืองเอาตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้มันใหญ่ดีนะมันใหญ่ดีผมชอบมาโซนเมืองเราต้องเว้นที่ไว้สร้างสถานีรถไฟนะฮะสถานีรถไฟอินโดนีเซียซีรีส์นี้เราจะไม่ใช้นะเราจะใช้มอเตอร์ไฟอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมใช้ตอนใกล้ๆภาคสุดท้ายแหละไอ้มอเตอร์นั้นแหละผมจะใช้มอเตอร์นั้นในการสร้างในการทำสถานีรถไฟนะฮะอ้าวไฟแดงอีกไม่เอาดิไม่เอาไฟแดงไปปิดไปก็สร้างแบบแปลงเมืองก่อนนะฮะสร้างไปสร้างก็เหมือนเดิมครับสร้างมุมหัวสร้างมุมหัวอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกมาสวยเหมือนเดิมสร้างแปลงเมืองก่อนนะนี่จิ๊บนี่โอเคอันนี้คือแบบแปลงเมืองเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่มันยังไม่ใหญ่พอโอ้ฝนตกอีกผมไม่รู้วิธีปิดฝนนะผมอยากปิดฝนมากเลยอ่ะมันน่าหงุดหงิดมากเลยน่ารำคาญด้วยพายุหรือพวกน้ำท่วมจะเพิ่งมาตอนนี้นะเราสร้างอะไรให้เสร็จก่อนนะคือที่จริงโหมดสร้างสรรค์นะแต่ถ้าเกิดภัยพิบัตินะฮะมันก็จะพอๆกับไอ้โหมดธรรมดาแหละแก้ปัญหายากพอๆกันเลยโอเคนี่คือแบบแปลงเมืองของเรานะฮะเอาเดี๋ยวถนนไม่เชื่อมกันหมายความว่ายังไงโอเคเชื่อมกันหมดแล้ว
ที่นี่ครับไฟฟ้าซึ่งผมจะแยกโซนอุตสาหกรรมไว้โซนนี้นะฮะนี่โซนนี้เลยส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนเกษตรกรเนาะหรือโซนพวกทางการทหารนะก็ซีรีส์เนี้ยเราจะเอาทางการทหารมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอสร้างทางด่วนก่อนนะไม่ต้องสร้างทางด่วนหรอกก็สร้างแยกกันไว้เลยสร้างแยกกันไว้ก่อนเดี๋ยวสร้างทางด่วนก่อนดีวะเอาสร้างทางด่วนก่อนดีกว่านะมันจะได้ไม่แบบมันจะได้แบ่งเขตกันด้วยแหละมาสร้างทางด่วนมาโอ้ยแหลกครับท่านผู้ชมแหลกมากครับท่านผู้ชมต้องขออภัยจริงๆฮะสร้างทางด่วนหน่อยโอ้แหลกมากครับท่านผู้ชมเมื่อกี้โอเคครับส่วนนี้ก็เป็นถนนเนาะตรงไปข้างหน้าอันนี้เป็นทางแยกรอใต้สะพานไปไหนดูสิหนี่ไม่ต้องสร้างเองเว้ยเดี๋ยวตรงนี้เขาสร้างให้โอเคก็ผ่านตรงนี้ไปก็จะเป็นโซนพุทธศาสนากรรมนะฮะแต่ยังไม่ถึงโซนอุตสาหกรรมที่อยู่แถวนี้ไกลๆหน่อยนะแต่เรายังไม่สร้างอุตสาหกรรมตอนนี้นะเราสร้างโรงงานไฟฟ้าก่อนนะพวกโรงงานนิวเคลียร์พวกโรงงานอะไรพวกเนี้ยฮะก็จะอยู่แถวอุตสาหกรรมหมดเลยนะก็คือสร้างอุตสาหกรรมที่หลังนะฮะที่หลังเพื่อนเลยแต่เราจะสร้างเมืองก่อนนะฮะแต่ก่อนอื่นขอสร้างโซนแบบแปลงโซนอุตสาหกรรมก่อนโอเคไฟฟ้าผมจะใช้โรงงานนิวเคลียร์แล้วกันเนาะน้ำยังไม่ทำเลยน้ำแน่นอนครับน้ำจากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีไม่เอาดีกว่าน้ำที่เราดูดไปจากท่อบาดาลนี่แหละดีที่สุดแล้วมาดูดไปจากท่อบาดาลนะฮะที่เหลือก็ต่อน้ำนะฮะโอ้ป้าจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะต่อน้ำเนี่ยพอต้องไปต่อในโซนเมืองด้วยแหละมาตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปโซนเมืองก็ไม่ว่าไม่ต้องเอาสวยมากอะเอาให้มันแบบกระจายกระจายแล้วกันนะไม่ต้องให้มันสวยมากก็เหมือนเดิมครับซีรีส์นี้ไม่ค่อยเน้นสวยตอนอยู่ปะเนี่ยมันแหลกๆกระตุกกระตุกมากอะโอเคตัวอันอยู่แปดทีแล้วเนี่ยถนนคาดเนาะถนนคาดว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราต่อได้โอเคที่เหลือก็รอนะครับรอเท่านั้นที่ของโลกแต่ก่อนอื่นนะฮะเราต้องไฟฟ้าก่อนนะที่เหลือก็ไฟฟ้าไม่ต่ออ่ะเนี่ยเมื่อกี้น่าจะกดผิดไอ้นี้ต้องการไฟฟ้านะฮะไอ้นู่นก็ต้องการน้ำเหมือนกันเนาะโอ้สร้างช้ามากเลยลูกสร้างช้าสุดเลยโอ้ตัดไปตอนที่มันสร้างเสร็จแล้วกันเนาะดูเหมือนว่ามันจะใกล้สร้างเสร็จแล้วนะฮะมาเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะไฟไหมเดี๋ยวเราเพิ่งสร้างไฟไหม้แล้วเหรอโอ้ไม่มีเพชรด้วยเราเพิ่งเอาเพชรไปซื้อนี่หมดแล้วเฮ้ยแป๊บๆเดี๋ยวนะเพิ่งสร้างเสร็จปุ๊บไฟไหม้ปั๊บเลยอะไรเนี่ย สร้างเสร็จปุ๊บไฟไหม้โรงงานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันระเบิดโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องสร้างผมเห็นแล้วครับคือสร้างแป๊บหนึ่งไฟไหม้ปั๊บเลยนะผมว่าผมควรจะสร้างสถานที่ดับเพลิงไว้ด้วยนะฮะป้องกันเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลด้วยใกล้ๆกันเลยสถานที่ตำรวจด้วยมาตำรวจก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไม่ต้องใหญ่มากต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของเมืองนะฮะซึ่งเราสามารถบอกได้ว่าจะเอาอันไหนก่อนนะ
แน่นอนครับต้องบ้านก่อนสิครับปรับให้มันแบบต้องการนะฮะคือโซนเมืองกับโซนการค้าจะอยู่คู่กันนะจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะโซนการค้ากับโซนเมืองเนี่ยแต่ถึงก็ไม่ใกล้กันมากฮะก็จะแบ่งโซนไอ้นี่นะฮะแบ่งโซนเหมือนเดิมก็พาคาน้ำไม่ไหลเอ้าเดี๋ยวเราก็ต่อน้ำแล้วนี่น้ำไม่พอเหรออ๋อตรงนี้ยังไม่ได้ต่อโรงงานโรงงานสร้างปุ๊บโรงงานไปโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ไฟไหม้เลยโอ้คือแบบเพิ่งสร้างปุ๊บโรงงานนิวเคลียร์ไฟไหม้ปั๊บเลยโอเคครับส่วนการค้าอยู่แถวบริเวณนี้แล้วกันเนาะบริเวณนี้จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะโซนบ้านกับโซนการค้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเลยแต่ก็ยังแยกโซนเหมือนเดิมนะยังแยกโซนเหมือนเดิมโอเคครับโซนการค้าเราก็ต้องการกันไปพอๆกันแหละต่อไปครับโซนเมืองโซนหมู่บ้านโอเคผมเกือบลืมไอ้นี่เลยอาคารน้ำไม่ไหลอีกแล้วเหรอพี่มาอาคารน้ำไม่ไหลก็แก้ปัญหาด้วยตานต่อท่อนี่แหละโอเคจบปัญหานะต่อไปครับโรงเรียนแล้วก็สวนสาธารณะโรงเรียนนี่โคตรจำไปเลยฮะจริงสวนเด็กเล็กแล้วก็ประถมอยู่บริเวณนี้นะฮะนี่ส่วนอันนี้ประถมเนาะแล้วนี่อันนี้อะไรวะอันนี้อนุบาลอนุบาลประถมแล้วก็มัธยมประถมอันนี้อยู่ใกล้กันหน่อยจะได้แบบไปต้องไกลกันมากอาคารน้ำไม่ไหลตรงไหนอีกวะผมว่านะผมคิดผิดแล้วล่ะที่ต่อท่อมั่วผมน่าจะต่อตามถนนนะเนี่ยโอเคสร้างโรงเรียนเยอะๆฮะแบบให้มันเยอะหน่อยนะมัธยมตรงนี้มัธยมตรงนี้ก็เป็นโซนโอ้โหน้ำผมว่าผมควรต่อท่อตามไอ้นี่นะต่อท่อทางถนนโอเคครับต่อมาอุตสาหกรรมเริ่มแรกก็จะเล็กเหมือนเดิมฮะเล็กเหมือนเดิมกับซีรีส์แล้วไม่ใช่ซีรีส์ไอ้นั่นไม่ใช่ซีรีส์อ่ะไอ้นั่นเป็นสร้างเมืองตามใจคนดูฮะอันนี้เป็นซีรีส์เลยอันนี้เป็นซีรีส์หลักเลยโอเคสร้างอุตสาหกรรมนะฮะค่อยๆพุดขึ้นมาแล้วไปอุตสาหเป็นเกี่ยวอุตสาหกรรมที่เล็กมากถ้าเทียบกับหมู่บ้านแล้วก็ในเมืองนะฮะโอเคฮะขยายแต่ก่อนขยายผมขอสร้างรถไฟก่อนนะเฮ้ยสร้างดีไหมวะหรือไม่ต้องสร้างดีเฮ้ยสร้างเถอะก็สร้างรถไฟฮะจะมีรูปหลายแบบนะอันแบบแรกที่เราต้องใช้ก็คือแบบนี้แหละกี่ชานาลาดี3ชานาลาดีไหมไม่เอา4ดีกว่า4ชาลาฮะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะฮะจะเอาไหนแบบไหนดีวะแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่นะนี่แบบนี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางลงนะฮะต่อมาจะเป็นโต๊ะนั่งนะฮะสามบล็อกเดียวสามนะฮะก็สร้างเอ้ยมันไม่เข้ากันแฮะโอเคฮะฝนตกจะแม่งตกบ่อยเนาะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ๋อบันไดลง
มันจะเป็นบันไดลงข้างอีกฟากหนึ่งฮะเออดีจะไม่ต้องสร้างสะพานจะไม่ต้องสร้างสะพานฮะขี้เกียจสร้างเอ้ยผมว่าผมลงตรงนี้ทิ้งดีกว่าฮะมันควรจะมีโต๊ะนั่งอ่ะเออผมคิดว่ามันควรจะมีโต๊ะนั่งมาปึ๊บ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 อ๋อสร้างสิอ๋อตรงนี้สร้างไม่ยากนี่หว่าตรงนี้เป็นที่มาอมสร้างอันนี้ตรงนี้ไว้รอเลยก็รางรถไฟเนี่ยจะไม่ได้มีแค่แบบตำรวจมาจัดการที่มีคนพ่นสีสเปรย์กันเนี่ยเออก็รถไฟเนี่ยจะไม่ได้มีประเภทเดียวที่วิ่งนะก็จะมีแบบพวกรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินด้วยนะฮะแบบพวกรถไฟฟ้าหรือพวกรถแบบรถไอ้เนี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินหรือพวกรถไฟฟ้าลอยฟ้านะฮะเออรถไฟหรือนี่ก็วิ่งนะฮะเออไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะรถไฟความเร็วสูงก็มีวิ่งอยู่นี่ก็เหมือนกันฮะต้องมีสถานีมีทุกแบบนะรถไฟแต่เราขอสร้างแบบนี้ก่อนนะพาร์ทแรกอ่ะโอเคฮะผมขอตัดไปตอนที่สร้างสถานที่เสร็จแล้วกันเนาะเออมันจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับเสียงรถที่โคตรจะดังนะครับก็เขาก่อสร้างกันนะ ก็ต้องทำใจนะครับเขาก่อสร้างเนาะเออโอเคที่เหลือก็อุ๊ย เสียงรถ เสียง โอเคฮะหมดแล้วนะสถานีตรงนี้สร้างเผื่อไว้นะครับโอเคฮะเราก็มาขยายเมืองมาเดินแดดขอโทษทารินพันแล้วก็มาขยายเมืองดีกว่าเนาะเออมาตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเนาะก็เรื่องของมันเลยนะสถานีรถไฟอ่ะเออแบบไปเมืองนู้นเมืองนี้นะเออก็คือซีรีส์นี้จะไม่มีแค่เมืองเดียวนะจะมีเมืองอื่นด้วยนะแต่จะเป็นเมืองที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับเมืองหลักเรานะฮะเออก็จะมีเมืองอื่นด้วยนะครับมาขยายไปเรื่อยขยายโอเคครับผมลืมไอ้นี่ไปได้ไงเนี่ยส่วนสาธารณะซึ่งมันจะเป็นต้องใช้จริงๆฮะไม่ใช้ก็บ้านเมืองก็พัฒนาฮะเพราะว่าพวกนี้มันเรื่องมากนะเออก็น่าจะรู้นี่ก็น่าจะรู้อยู่นะฮะว่าไอ้พวกนี้เรื่องมากสุดๆเลยฮะโอเคครับอนุสาวรีย์ลูกปั้นนั่นแหละเออสร้างสักหน่อยนะเออตรงนี้ศาสนานะฮะเอาศาสนานี้ดีกว่าจีนถ้าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนไอ้นี่ดิสเครดิตอีกเดี๋ยวโดนดิสเครดิตไม่เอาเอาศาสนานี้ดีกว่าไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นแค่มอสใจเย็นลูกดูเหมือนว่าผมจะหายเจ็บดูเหมือนว่าผมหายเจ็บคอผมจะกลายเป็นคนบ้าไปแล้วตอนนี้กลับมาพูดมากเหมือนเดิมหายเจ็บคอกลับมาพูดมากเหมือนเดิมฮะตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เหมาะชิงช้าสวรรค์ไว้ช่างมันแล้วกันชิงช้าสวรรค์นะตรงนี้ก็ส่วนสาธารณะอีกที่หนึ่งนะเออต่อมาครับก็สร้างท่อนะท่อผมไม่เอาแล้วสร้างแบบมั่วๆเอาสร้างแบบตามถนนดีกว่าตามถนนนี่แหละเออดีแล้วดีสุดแล้วเออเรียบร้อยนะฮะต่อมาเราก็สร้างไอ้ตรงนี้เสร็จเอาตรงนี้เอาเขตการค้าดีกว่าเนาะเออตรงนี้เขตการค้าดีกว่าตรงนี้ก็เป็นเขตบ้านแล้วก็มาสร้างนี้อีกโอเคก็สร้างแค่นี้ก่อนนะพาร์ทแรกก็โอเคพาร์ทแรกเนี่ยผมขอสร้างแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทที่2นะผมจะสร้างเพิ่มเรื่อยๆนะฮะเมืองเรานะเออแบบเราจะทำให้เมืองเราเติบโตนะฮะเออเหมือนกับซีรีส์ที่แล้วโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สำหรับ
คลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่สักคลิปต่อไปฮะบ๊ายบายครับแล้วผมสัญญาว่าจะทำให้เมืองนี้ใหญ่โตขึ้นเอง